ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับหมวย Confirm Academy กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมวยก็จะมาพูดในเรื่องของที่ว่าโครงการของอาจารย์ออนนะคะโครงการสร้างคนเก่งคนดีนะคะก็ถามว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะสำหรับหมวยก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะคะเนื่องจากว่าการที่ว่าเรานะคะปกติแล้วอ่ะคนเราจะคิดในเชิงลบมากกว่าคิดเชิงบวกนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นเหมือนการปลูกฝังนะคะว่าให้เราหัดคิดในเชิงบวกให้มากๆนะคะเพื่อที่ว่ามันจะเกิดผลดีต่อตัวเราแล้วก็คนรอบข้างอีกมากมายเลยค่ะก็สำหรับตัวหมวยนะคะนำ10ตัวชี้วัดไปใช้ยังไงนะคะสำหรับตัวหมวยก็คือ เปลี่ยนวิธีคิดค่ะอันดับแรกก็คือหมวยก็จากแรกๆนะคะหมวยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดลบนะคะก็แบบ อะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจเราหรืออะไรที่ประมาณว่าเราตัวเราจะถูกเสมอค่ะแต่ถ้าหากพอหมวยเปลี่ยนวิธีคิดปุ๊บหมวยคิดบวกนะคะทำให้รู้ว่าโอเคสิ่งที่เขาพูดมันก็มีเหตุผลมันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นเองค่ะแล้วก็ทำให้หมวยได้รู้จักเรื่องของการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนเก่งคนดีนะคะก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะคะแล้วคนอื่นก็จะเปลี่ยนตามค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมือนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ